สวัสดีครับทอมนิวบอลครับวันนี้มาสาธิตเครื่องเจาะดินรุ่น A43 นะครับเครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องระบบ4จังหวะนะครับข้อดีของมันก็คือสตาร์ทง่ายนะครับรุ่นนี้การสตาร์ทเนี่ยจะเบามากการดึงสตาร์ทแล้วก็เสียงเครื่องยนต์จะเบานะครับเป็นเครื่องเจาะดินขนาดเล็กนะครับรุ่น A43 นี่เราทดลองเจาะกันที่ลพบุรีนะครับตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับช่วงเดือนตอนนี้ก็คือเดือนพฤศจิกายนกลางเดือนนะฮะก็ดินก็ค่อนข้างแห้งนะครับเอาแฉลงกระทุ้งก็จะลงช้านะฮะก็ถ้าแฉลงขุดหลุมหนึ่งก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับกว่าจะได้นี่เรามีเครื่องเจาะดินนะครับแล้วก็ลองเจาะดูครับว่าจะใช้เวลาสักเท่าไหร่ดอกเจาะที่ใช้เนี่ยเป็นขนาด8นิ้วนะครับตัวนี้ความลึกที่เจาะนะครับสำหรับดอกเจาะมาตรฐานก็คือ60เซนก็สำหรับงานปลูกต้นไม้นะครับหรือว่างานพวกฝังเสารั้วนะรั้วลวดหนามที่เราเทปูนหล่อก้นหลุมนะครับก็จะใช้ดอกเจาะขนาด8นิ้วครับมาลองดูกันครับว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่การเจาะเนี่ยช่างก็จะโยกเครื่องไปมานะครับโยกซ้ายโยกขวานะฮะที่ช่วยดึงแขนเนี่ยจะเจาะไม่ค่อยลงพอเจาะไม่ค่อยลงแล้วต้องใช้โยกเครื่องช่วยนะครับจะลงค่อนข้างช้านะครับแต่ก็สามารถเจาะได้คือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นทางที่รถเหยียบอยู่นะครับช่วงดินเปียกเนี่ยรถเหยียบดินจะค่อนข้างแน่นนะฮะแล้วก็พอแห้งแล้วก็จะแข็งจับตัวแข็งนะฮะเทคนิคการเจาะเนี่ยนะฮะเราก็ช่วงเปิดหน้าดินเนี่ยช่วงที่ดินแห้งเราต้องใช้ยกเครื่องนะครับยกซ้ายยกขวาช้าๆนะครับเพื่อให้ตัวดอกเจาะเนี่ยกินดินทีละข้างนะครับให้กินดินมากขึ้นนะฮะก็ใช้โยกซ้ายโยกขวาเอาช่วงที่มันไม่ค่อยเข้านะฮะแล้วก็ใช้โยกซ้ายโยกขวาพอเข้าแล้วเนี่ยเราก็เจาะปกตินะครับคือในการเจาะเนี่ยเครื่องของนิวบอลเราไม่ต้องกดนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ไปสาธิตมานะฮะจากหลายๆจังหวัดนะครับคือเราเจาะเราไม่ต้องกดนะฮะเราสังเกตเครื่องนะครับการเดินของเครื่องเนี่ยว่าเครื่องอืดไหมเครื่องมันอื้อไหมถ้าเครื่องเดินได้ปกติเราก็ปล่อยลงไปตามปกติเลยไม่ต้องกดนะครับเราแค่ประคองตัวเครื่องนะครับให้ดอกเนี่ยตั้งฉากกับพื้นนะฮะแต่ถ้ามันลงมากเกินไปนะครับสำหรับบางทีไปเจอดินอ่อนเนี่ยก็จะลงเร็วเกินไปพอลงเร็วปุ๊บเนี่ยก็จะกินกำลังเครื่องเยอะนะพอกินกำลังเครื่องเยอะมันก็ทำให้เครื่องทำงานหนักหรือว่าดอกเจาะไม่หมุนนะ
เพราะนั้นเราก็ต้องคอยยกประคองไว้หน่อยตอนเจาะเนี้ยเราพยายามยกประคองไว้แล้วก็ค่อยๆปล่อยลงช้าๆทีละนิดนะครับสำหรับดินที่มีความชื้นเนี่ยจะลงเร็วกว่านี้เยอะนะอันนี้คือดินมันแห้งแล้วก็แน่นด้วยนะก็สามารถเจาะได้นะเดี๋ยวจะให้ช่างเขาสาธิตอีกทีนึงนะครับว่าการเจาะเนี่ยเวลาเราไปเจอดินแน่นๆนะมันเจาะไม่ลงเราทำยังไงนะครับเทคนิคแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่เราเจอก็คือเจาะไปแล้วเนี่ยไปเจอหินบางทีไปเกาะกับหินเนี่ยแล้วทำให้มันล็อกดอกไม่หมุนนะเราอย่าไปเร่งต่อนะครับพอล็อกดอกหยุดปุ๊บให้เราปล่อยคันเร่งเลยแล้วก็ใช้โยกซ้ายโยกขวาครับแล้วก็ยกขึ้นให้ดอกหลุดจากการล็อกก่อนนะครับเดี๋ยวบางทีไปเจอรากไม้บางทีเข้าไปคล้องรากไม้เนี่ยก็คืออาการเดียวกันนะทำให้มันล็อกดอกนะครับยิ่งถ้าไปเจอแบบดินอ่อนๆแล้วมีรากไม้เนี่ยมันจะไปคล้องแล้วตอนที่เราถอนดอกจอกขึ้นมาเนี่ยจะถอนดอกไม่ขึ้นนะเราต้องคลายต้องหมุนคลายหมุนทวนเข็มหมุนดอกจับดอกหมุนทวนเข็มให้มันคลายจากที่มันไปคล้องรากไม้ก่อนแล้วก็ค่อยยกขึ้นนะฮะถ้าสมมติว่าถ้าดอกมันล็อกปุ๊บนะครับเจาะไปแล้วมันไปล็อกก้อนหินเนี่ยไปคล้องกับก้อนหินแล้วดอกมันหยุดปุ๊บให้เราหยุดเลยแล้วก็ยกขึ้นนะถ้ายกไม่ขึ้นเนี่ยต้องหมุนดอกถอยหลังนะครับเอามือจับดอกครับหมุนจับบิดให้ดูนะไม่ใช่เวลาไปคล้องเวลาเราบิดถอยหลังนะบิดถอยหลังไอ้ที่คล้องปุ๊บมันก็จะหลุดนะครับแล้วก็คือเวลาเราไปเจอรากไม้เนี่ยเราพยายามยกไว้นะครับพยายามยกแล้วก็ค่อยๆให้มันเฉือนช้าๆนะครับอย่าไปกดแรงพื้นที่ที่รากไม้เยอะเนี่ยเราเจาะลงช้าๆนะครับพยายามยกเครื่องไว้นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่ที่มีหินนะฮะอาจจะมีก้อนหินที่มันไม่ใช่หินแผ่นหรือว่าก้อนไม่ใหญ่มากเนี่ยมันก็สามารถเจาะได้ในการเจาะพื้นที่มีหินแล้วก็ใช้รอบต่ำๆนะครับเราไม่ต้องเร่งแรงแต่ถ้าเป็นดินล้วนเนี่ยเราใช้การเร่งปานกลางนะครับปานกลางถึงแรงก็สามารถทำได้เดี๋ยวให้ช่างสาธิตอีกทีนึงครับคือเวลาเราเจาะเราพยายามยกประคองไว้นะการเจาะเนี่ยมันไม่กินแรงเรามากนะครับเราตั้งดอกให้ตรงนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วงเปิดหน้าดินเนี่ยดินแข็งจะมีปัญหาช่วงเปิดหน้าดินบางทีมันลื่นเจาะไม่ลงนะครับใช้วิธีโยกเครื่องนะครับเดี๋ยวช่างจะสาธิตให้ดูนะครับว่าการโยกเนี่ยโยกให้เอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยโยกช้าๆนะฮะเปิดหน้าดินเดี๋ยวช่างสาธิตให้ดูครับเราเอียงนิดๆครับWe'll be right back.
เรียบร้อยแล้วครับก็ในคลิปนี้ก็จะบอกถึงจุดที่มันจะเสียการซ่อมบำรุงด้วยนะครับเครื่องรุ่นนี้จะเป็นคาบูระบบสูญญากาศคือของเครื่องจอดดินเนี่ยของผมทุกรุ่นเนี่ยจะเป็นคาบูเรเตอร์ระบบสูญญากาศทั้งหมดเลยนะครับทุกรุ่นทั้ง2จังหวะแล้วก็4จังหวะนะฮะเครื่อง4จังหวะเนี่ยจะมีน้ำมันเครื่องน้ำมันที่เราใช้ก็คือเป็นแก๊สโซฮอล์95หรือน้ำมันเบนซินนะครับตัวนี้ไม่ต้องผสมออโต้ลูปนะเครื่อง4จังหวะไม่ใช้ออโต้ลูปนะครับจะใช้น้ำมันเครื่องเราบำรุงรักษาแล้วก็ดูครับถ้าเราใช้ไปใช้งานต่อเนื่องระยะเวลาการทำงานเนี่ยต่อเนื่องน้ำมันดำน้ำมันดำถ้ามันข้นมากเราก็ถ่ายน้ำมันนะฮะแล้วก็หัวเทียนนะครับอาการก็เหมือนเครื่องยนต์ทั่วไปนะครับถ้าหัวเทียนบอดก็คือถอดมาทำความสะอาดนะครับเช็คประกายไฟถ้ามีไฟประกายไฟออกดีที่หัวเทียนก็ปัญหาเรื่องไฟจบนะแล้วก็ไปดูถ้ายังสตาร์ทไม่ติดเนี่ยถ้าเครื่องมีปัญหาสตาร์ทไม่ติดเราดูที่ระบบน้ำมันก่อนเลยนะครับเราแยกน้ำมันเข้าคาบูเนี่ยมันจะมีท่อน้ำมันนะอันนี้จะเป็นท่อใสใช่ไหมครับแยกน้ำมันเข้าคาบูนะฮะในส่วนของท่อน้ำมันที่วิ่งเข้าคาบูเนี่ยจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับถ้าน้ำมันที่เข้าคาบูมีฟองอากาศก็คือท่อน้ำมันอาจจะรั่วให้เราเปลี่ยนใหม่นะฮะหรือว่าปลายท่อเนี่ยมันน้ำมันไม่ท่วมกับปลายท่อทำให้อากาศเนี่ยเข้าที่ปลายท่อได้โดยปกติแล้วที่ปลายท่อของน้ำมันที่อยู่ในถังเนี่ยจะมีกรองน้ำมันอยู่แล้วก็จะมีเหล็กถ่วงอยู่นะครับทำให้กรองเนี่ยจมน้ำมันนะถ้าท่อไม่รั่วเนี่ยจะไม่มีอากาศเข้าคาบูนะครับส่วนท่อออกถ้ามีอากาศบ้างนิดหน่อยก็คืออันนั้นก็คือใช้ได้นะฮะมีออกนิดหน่อยนะครับแต่ถ้ามีอากาศเราแยกน้ำมันเนี่ยมันจะมีลูกแยกอยู่ที่ใต้คาบูครับเป็นลูกกลมๆเรากดปล่อยกดปล่อยครับถ้าเราแยกน้ำมันแล้วเนี่ยมีอากาศวิ่งออกจากคาบูเยอะนะฮะก็ให้เราเช็คที่ท่อน้ำมันอันดับแรกเลยว่าท่อน้ำมันเข้าเนี่ยมันมีรั่วไหมบางทีมันรั่วในถังเรามองไม่เห็นนะฮะรั่วตรงคอถังด้านในนะฮะเราต้องถอดมาเช็คดูนะครับอากาศอาจจะเข้าได้ตรงจุดนั้นนะฮะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นที่ตัวท่อน้ำมันแล้วก็ลูกยางที่ใช้ยักน้ำมันนะฮะถ้ามันแตกมีน้ำมันเยิ้มเนี่ยเราต้องเปลี่ยนนะครับแล้วท่อน้ำมันหรือว่าถ้าเราสงสัยว่าท่อจะรั่วไหมเราก็เปลี่ยนเลยท่อหนึ่งเส้นก็ประมาณสัก10-20 บาทนะเปลี่ยนท่อใหม่ท่อน้ำมันถ้าเช็ดจุดนี้แล้วยังไม่หายก็ต้องล้างคาบูนะครับถ้ายังเครื่องยังสตาร์ทไม่ติดแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการปรับจูนน้ำมันเนี่ยนะตัวนี้จูนได้ไหมตัวนี้จูนไม่ได้มีแค่เร่งรอบเดิมตัวนี้คือตัว4จังหวะนะฮะจะไม่มีตัวปรับจูนน้ำมันนะครับน้ำมันจะดูดเข้าอัตโนมัติถ้าเป็น2จังหวะจะมีสกรูปรับรอบปรับน้ำมันให้เข้ามากเข้าน้อยอยู่นะครับเป็นสกรูทองเหลืองหัวผ่านะส่วนตัวนี้เนี่ยการปรับจูนก็คือได้แค่เร่งรอบนะครับถ้าสตาร์ทติดยากเนี่ยเราอาจจะไปปรับตัวเร่งรอบหน่อยเป็นสกรูหัวแฉกนะครับอยู่ที่ด้านบนของคาบูนะครับเป็นหัวแฉกมันจะเป็นตัวดันคันเร่งครับดันให้เร่งมากขึ้นอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็สตาร์ทเราลองปรับคันเร่งดูก่อนนะครับเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราตั้งคันเร่งไว้เบาเกินไปการสตาร์ทก็อาจจะสตาร์ทยากนะครับสตาร์ทไม่ค่อยติดอะไรเงี้ยเราปรับคันเร่งให้เร่งมากขึ้นอีกนิดนึงแต่ถ้าเครื่องติดแล้วถ้าดอกจอหมุนนะอันนั้นก็คือเราปรับรอบเนี่ยสูงเกินไปให้ไปคลายสกรูเร่งรอบออกจนกว่าดอกจะหยุดหมุนนะครับแต่ถ้าเราคลายออกจนเบาเกินไปมันก็จะสตาร์ทติดยากอีกเหมือนเดิมนะฮะปัญหาที่เราเจอนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเครื่องสตาร์ทไม่ติดก็เป็นที่ระบบน้ำมันอาจจะเป็นที่คาบูตันหรือว่าท่อน้ำมันรั่วลูกยางตัวแยกลูกยางรั่วแตกตรงนั้นนะฮะแล้วก็ที่ปัญหาที่นานๆเจอครั้งหนึ่งก็จะมีปัญหาที่เครื่อง
สตาร์ทติดแล้วดับเครื่องไม่ได้ปิดสวิตช์ดับเครื่องไม่ได้อันนี้คือสวิตช์เสียนะฮะก็เปลี่ยนสวิตช์ใหม่นานๆจะเจอครับไม่ได้เสียบ่อยน้อยมากเจอแค่ไม่กี่เคสนะที่ว่าพอเราสตาร์ทเครื่องใช้งานแล้วเวลาจะดับเครื่องเนี่ยดับไม่ได้นะอาการแบบนี้ถ้าเราจะดับเครื่องมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเปิดโช๊คแล้วเร่งนะครับเครื่องก็จะดับอีกวิธีนึงก็คือมันจะมีสายไฟที่ออกจากเครื่องมาเข้าสวิตช์เนี่ย2เส้นนะครับจะมีข้อต่ออยู่สามารถดึงถอดออกได้ไอ้ตรงเนี้ยเราถอดสายแล้วก็เอาสายที่ออกจากเครื่อง2เส้นเนี่ยเอามาชนกันนะช็อตไฟลงกาวเครื่องก็จะดับนะครับปัญหาอื่นอีกก็มีปัญหาอื่นไหมปัญหาอื่นไม่ค่อยมีนะครับครับผมก็มีอยู่ประมาณนี้ก็สนใจโทร0866182302ครับมีบริการจัดส่งพัสดุเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับแล้วเครื่องเจาะดินทุกรุ่นนะครับมีรับประกันให้1ปีนะฮะทุกอาการเสียนะครับสามารถเคลมได้ครับผมสนใจโทร0866182302ครับเครื่องรุ่นที่สาธิตรุ่นนี้จะเป็นรุ่น A43 นะครับเครื่องของเราตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด7รุ่นนะตามกำลังของเครื่องยนต์นะครับมีทั้ง2จังหวะและก็4จังหวะครับขอบคุณมากครับ